สสชลบุรีแจ้งเหตุชาวไร่อ้อยไม่หยุดเผาก่อนตัดเพราะปัญหาขาดแรงงานเร่งส่งเข้าโรงหีบจากกรณีที่มีชาวบ้านในโครงการบ้านอยู่สบายตำบลคลองกิ๋วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีได้ออกมาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนหลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการเผาไร่อ้อยของเกษตรกรในพื้นที่จนทำให้มีขม่าวไฟสีดำหรือที่เรียกกันว่าหิมะดำตกเข้าบ้านเรือนเสื้อผ้ารวมทั้งสร้างปัญหามลพิษแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดก็มาแก้ไขนั้นล่าสุดนายจีรวุฒิสิงห์โตทองส.ส.ชลบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติได้ออกมาเปิดเผยถึงนโยบายของรัฐบาลว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดออกขายเพื่อจะได้ราคาดีแต่สาเหตุที่ยังพบว่าเกษตรกรในพื้นที่ยังใช้วิธีการเผาไร่อ้อยแทนการตัดสดเพราะปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานเนื่องจากแรงงานไทยไม่นิยมทำอาชีพรับจ้างตัดอ้อยเหมือนในอดีตจนต้องว่าจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมักใช้วิธีการเผาอ้อยก่อนตัดเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานและใบอ้อยบาดนอกจากนั้นการใช้รถตัดอ้อยก็มีปัญหาทั้งในเรื่องพื้นที่ซึ่งหากพื้นที่ทำไร่เป็นหินก็อาจทำให้ใบมีดได้รับความเสียหายและต้องเปลี่ยนใบมีดที่มีราคาแพงถึงหลักหมื่นบาททำให้ชาวสวนไม่นิยมทำกันเพราะหากเกิดปัญหาอาจต้องเสียทั้งเวลาและเงินซ้ำอย่างตัดอ้อยส่งโรงหีบไม่ทันส.ส.ชลบุรียังบอกอีกว่าจากที่ตนเองเคยเป็นชาวไร่อ้อยมานานถึง52ปีทำให้ทราบว่าชาวสวนมีความจำเป็นต้องเผาไร่ก่อนตัดเพื่อประหยัดเวลาและทำให้สามารถตัดอ้อยส่งโรงงานได้ทันก่อนเวลาปิดหีบในวันที่15มีนาคมของทุกปีขณะที่ฤดูตัดอ้อยจะอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้นและชาวไร่ชาวสวนจะใช้เวลาในการเผาประมาณ 7-10 วันจึงอยากให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากขม่าวดำที่เกิดจากการเผาอ้อยเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะปัจจุบันโครงการหมู่บ้านก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นกันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับในเรื่องเผาอ้อยเนี่ยมันมีปัจจัยหลายปัจจัยมันมีเรื่องของในการที่จะต้องดำรงชีวิตในการทำไร่อ้อยเนี่ยนะครับเผาไร่ทุกคนเนี่ยถ้าตัดอ้อยสดได้เขาไม่อยากเผาหรอก1เสียไม่เสีย2ไม่ต้องไม่ต้องตัดอ้อยเผา3ตัดอ้อยสดได้บ่อย120บาทด้วยแต่ปัญหาที่เขาต้องตัดอ้อยเผาเอาง่ายๆเลย1ไม่มีแรงงาน2เครื่องมือไม่สามารถที่เข้าไปตัดได้อาจเป็นหินที่พื้นที่มันมีรอยหินรอยอย่างเงี้ยรถตัดอ้อยไม่มีใครตัดแต่ว่าไปมีดอันอีกชุดนึงอ่ะเปลี่ยนจริงอ่ะ10,000กว่าวันเดียวหมดเนี่ยรถตัดอ้อยก็หนีหมดนี่คือองค์ประกอบหนึ่งกันนะครับ1 2อ้อยล้มมากเนี่ยนะรถตัดอ้อยก็เหยียบอ้อยจะหายคนตัดอ้อยก็ไปตัดต้องเผามันจะสางง่ายองค์ประกอบของในการเผาอ้อยเนี่ยเท่าไรเขาไม่อยากจะเผาแล้วจริงๆแล้วในเวลาโรงงานน้ำตาลเราเนี่ยเราพูดจริงมีเวลาหยีบไม่เกิน100วันหรือ120วันแต่เดือนธันวาเนี่ยคนงานยังมาไม่ครบอ่ะมันก็ยังไม่ได้ตัดจริงๆก็คือปลายเดือนธันวานะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนก็60วันไม่เกิน15มีนา8 90วันโรงงานก็จะปิดแล้วนะครับมันก็จำเป็นต้องเผาเพราะว่าไม่มีคนงาน